มาแล้วมาแล้วกูยักษ์นี่ครับโอ้ยร้านชินเซนฟิชมาร์เก็ตนะฮะสุขุมวิท39ตัวนี้เขาบอกว่า4โลนะครับโอ้โหสี่โลแล้วเทียบกับมือก่อนนะครับนี่ครับโอ้นี่มือผมนะฮะนี่ของแท้ครับมือผมเองครับโอ้ใหญ่มากนะตัวนี้น่าจะหมื่นเป็นหมื่นขึ้นนะครับตัวนี้ฮะโอ้กิโลละ2,850ครับ2,850คูณ4ครับนี่ครับ2 4ประมาณเป็นหมื่นนะหมื่นกว่านะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการชิมอาหารแปลกๆนะฮะเป็นปูคาราบะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ไม่ใช่กินกันทุกวันนะฮะก็นานๆกินทีก็คงไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่พอมีเงินที่จะซื้อนะครับกินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยลงเฟซอะไรเงี้ยครับนี่ครับโอ้ใหญ่มากเลยครับสุดยอดของปูนะฮะนี่ครับใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะฮะตัวนี้นะครับพาราไซน์เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ถ่ายมุมไกลนะฮะนี่ครับก็ใส่อะไรไหมครับประไซส์เลยครับแต่ว่าตัวนี้ของนี่ครับเสร็จแล้วก็ไม่นึ่งต่ออีกรอบนึงนะฮะไปสตรีมนะฮะสตรีมให้มันสุกเลยทีนี้ครับเมื่อสักครู่เอามาหั่นเป็นชิ้นนะฮะนี่ครับก็คือ2ครั้งนะครับในการสตรีมหรือว่าการนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพอเขามีการตั้งเวลาตั้งรีโมทไว้นะฮะนี่ครับโอ้ยตัวนี้มาดูการแล่ปูยักษ์กันแล้วครับที่นี่นี่ครับของแท้ที่นี่ครับโอ้โอกาสหายากนะครับที่จะดูภาพแบบนี้นะฮะนี่ครับดูมือคนก่อนนะนั่นมือคนทำนะครับมาเทียบกับปูนี่โหคนละไซส์กันเลยครับแต่ตัวนี้ก็กินได้นะฮะได้ครับกินได้จับปิ้งครับจับปิ้งกินได้ทุกส่วนเลยครับมันไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะครับปูพวกนี้นะอ๋อลิ้นน้ำออกก่อนนะครับกินน้ำทะเลครับอ๋อมันกินน้ำทะเลเข้าไปด้วยน้ำทะเลในตัวน้ำทะเลในตัวมันนะต้องกินออกไปครับปูยักษ์นะฮะตรงนี้ที่เขาบอกว่าอร่อยนะครับกระดองมันนะครับโอ้มันก็ใส่ไข่เข้าไปได้ไหมใส่ไข่ไก่เข้าไปด้วยนะก็บางทีมีลูกค้ามีอยู่ที่นึงไม่ใส่ไข่ไปมันก็ผัดของแท้ครับนี่ก็อันนี้เขาเรียกอะไรที่ว่าออโต้ครับเป็นข้างหน้าครับฟันน้ำต้องจัดอุปกรณ์ให้ครบตัวนะฮะนี่ครับคือเขาจะไม่เอาชิ้นส่วนไหนออกไปเลยนะฮะก็มีส่วนนี้ที่ว่าเขาตัดออกแล้วก็ใช้ไม่ได้อยู่ครับมันจะเป็นคล้ายๆกับฟองนมมันนะเขาไม่หายใจนะฟองนมนะเหมือนปูทั่วไปครับที่กองด้วยครับเป็นที่กองน้ำกองเศษกองเศษอาหารเสียของเสียอะไรเขาเรียกว่าซีโร่นี่จะหลุดมาน้อยครับอ๋อมีน้อยใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็ใหญ่ก็ประมาณ2โลกว่า2โล5 2โล7อย่างเงี้ยครับครับตัว4โลนี้มีหายากเหมือนกันนะครับเพราะมันถือว่าโตที่สุดแล้วนะธรรมดาปูอันนี้นะครับถ้าโตกว่านี้ก็คิดว่าคงไม่น่ากินแล้ว5โลก็มีนะครับมี5โลใช่มั้ยครับถ้าเรามาหั่นตอนมันที่มันสดๆเนี่ยผมว่าเนื้อมันจะเป็นน้ำแล้วมันจะหายไปนะครับก็ต้องไปสตรีมก่อนนะครับถ้าหั่นสดๆเลยเนื้อจะติดกับเนี่ยนะอ๋อใช่ติดกับเปลือกครับเนื้อติดกับเปลือกเลยเพราะว่าเคยทำต้องไปสตรีมก่อนสัก5นาทีนะครับเนี่ย
าวๆนี่เป็นเลือดนะครับเลือดเหรอใช่ครับอ๋อขาวๆคือเลือดมันนี่เลือดอ๋อเลือดปูนะเลือดปูเป็นสีขาวเลือดปูสีขาวตอนที่ยังไม่สุกจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเป็นเหมือนวุ้นนะอ๋อก็กินได้เหมือนกันได้ครับกินได้หมดแต่เลือดจะเค็มหมอเลือดเค็มเพราะว่าใครว่าปูไม่มีเลือดนี่อ๋อขนาดกุ้งมังกรยังมีเลยครับกุ้งมังกรก็มีเลือดเห็นเขาแต่เขาไม่มีตัวที่ว่าทำให้มันเป็นสีแดงนี่ป๋าตัวสีโลมาแล้ว ถ่ายทั้งวันแล้ววันนี้โอ้โหตัวนี้นี่ไม่แน่ใจประมาณกี่คนนะสั่งตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะสั่งกับบ้านหมอสั่งกับบ้านด้วยเทคโฮมเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าบอกมาบอกเด็กโฮมนะฮะสั่งกลับบ้านครับของใครอะตัวใหญ่ลูกค้าตัวไหนดูครับฝีมือขั้นเทพใหญ่มากใหญ่มากนะครับปลาแช่กินดูปลาออดเหรอปลาออดเหรอปลาอะไรนะปลาน็อตครับปลาน็อตปลาน็อตนี่ครับเชฟเชฟขั้นเทพอยู่ที่นี่เลยครับสำหรับอะไรกลับบ้านสตรีมอะไรนะรอบาร์เหรอเรียกอะไรรอบานะครับสำหรับที่นี่รอบาแอนสตรีมนะครับไม่เอาไปแพ้ข้างหลังนี่มันเก๊กอ่ะส่วนจับปิ้งนะครับเรียกอะไรนะปิ้งจับปิ้งจัมปิ้งจับปิ้งนะครับจับปิ้งเป็นตัวหนุ่มๆมันจะออกส่วนท้องครับส่วนท้องมันนะทานได้นะทานได้ครับปิ้งเนี่ยโอ้โหแผนกรอบานี้มีพนักงานหลายคนนะไม่นี่ไงทั้งหมด2ตัวเลยเหรอ2ตัวกลับบ้าน2ตัวสิชิมกินด้วยมีทั้งแบบเทคอะเวย์นะครับหรือว่ากลับบ้านนะครับแล้วก็ทานที่นี่นะฮะที่นี่ก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้ม2อย่างนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเฉพาะของชินเซนเลยครับชินเซนเลยนะฮะอันนี้ก็ไอตัวนึงที่เป็นซอสญี่ปุ่นคอนสึกคอนสึกนะครับผมก็จำมันก็จะได้ทำเองทุกอย่างคอนสึกซอสครับซอสนะหอพอขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจัดเรียงในอันนี้เอาเจ้ากลับบ้านนะพอกลับบ้านหลังไปห่อข้างหลังนะที่นี่เขาจะเสิร์ฟใส่นี่นะฮะปูตะลับปกติก็เสิร์ฟใส่นี่ครับใส่ก้าไม้ถางไม้นะกลับบ้านก็ราคาเดิมใช่ไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับเขาไม่มีการชาร์จนะบ้านก็ราคาดีครับถ้าเกิดกลับบ้านเราไปเอาไปผัดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่ผัดปูเขาเรียกผัดปูกะหรี่อะไรพวกนี้น่าจะได้นะได้ครับต้มยำก็ยังทำได้เลยครับกระดาษต้มยำครับก็เอาไปทำเมนูอื่นก็ได้ครับถ้าผัดพริกเผากลับบ้านอย่างนี้อยากลูกค้าเลยแปลกใหม่ๆด้วยใช่ๆก็สามารถทำได้นะเพราะว่ามันต้องทำได้เยอะกว่าสตรีมบางทีถ้าชิ้นใหญ่ก็สับอีกออกอีกได้อีกนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับโหมาวันนี้คุ้มเลยนะสำหรับการมาเยือนของดุนิโจทราเวลนะที่กรุงเทพนะฮะนานๆจะได้เจอภาพแบบนี้นะครับโดยเฉพาะปูยักษ์นะครับวันนี้ของแท้นะครับ4เกือบ5โลนะตัวนี้นะครับที่ป้าน็อตกำลังทำอยู่นี่นะครับเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับข้างในตัวเมียไม่มีตัวเมียครับไม่มีตัวเมียนะตัวเมียปล่อยออกหมดเลยนะครับการอนุรักษ์พันธุ์ปูนะครับให้ขยายพันธุ์ต่อไปนะตัวนี้ผมเห็นครับผมก็เราจะไม่เอาตัวเมียเข้ามานะครับนำเข้าอ๋อตัวเมียเราไม่เอาปล่อยให้มันขยายพันธุ์เดี๋ยวเข้าห้องนะเดี๋ยวเข้ามาบอกก่อนสิบนาทีคนเล็กรอป๊าแป๊บนึงเวลาวิธีการหาผมเห็นในคลิปนะครับก็จะใช้อวนนะฮะใช่ครับจะเป็นตะข่ายลากเอาลากเอาเลยเหรอไม่ใช่หย่อนลงไปในทะเลหย่อนลงไปทะเลนั่นแหละหย่อนลงไปครับหย่อนลงไปแล้วเอาเหยื่อใส่เอาเหยื่อใส่กระป๋ายแล้วมันจะว่ายเข้ามากินเหยื่อแล้วก็จะติดขาติดแข้งมันแล้วก็มันก็ออกไม่ได้แล้วก็เสร็จเรานะฮะก็พามาขึ้นมากินแบบนี้หย่อนลงไปลึกมากแล้วใช่เพื่อนๆก็เข้าไปดูในคลิปได้นะครับในการหาปูทารัมบะหรือว่าหาปูอลาสก้าคล้ายๆกันนะฮะนะครับอยู่น้ำลึกนะฮะน้ำลึกแล้วก็เย็นน้ำลึกอย่างเดียวน้ำลึกเย็นเลยนะครับความลึกนี่หลาย10เมตรนะถึงจะอยู่ได้นะครับแต่ทะเลบ้านทะเลบ้านเราไม่มีแน่นอนเพราะทะเลไทยมันแค่10กว่าเมตรเต็มที่ฮะกับบ้านเหรอใช่เฮ็ด
เมตรเท่าไหร่เมตรสองเนี่ยจะได้แล้วโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโจทาเวชนะครับโอ้ยปูยักษ์ปูธนบะครับกล้ามนะครับนี่แค่กล้ามนะครับสุดยอดครับชินชินเซนฟิชมาร์เก็ตนะครับโอ้ยกล้ามมันนะครับเนี่ยกล้ามมันโอ้ยใหญ่มากเลยสำหรับกล้ามนะสุดยอดนี่ด้วยที่ถามมันนะขอบคุณมากนะครับแน่นะครับอ๋อนี่ครับสุดยอดเลยโอ้เนื้อนะยอดนะครับมันก็สมราคานะครับหากินยากด้วยนะถึงจะแพงแต่ว่ามันก็คุ้มค่าครับกับคุณภาพที่เราได้รับนะฮะนี่ครับสุดยอดขายถูกที่สุดนะครับ2,850ของเราอ๋อ2,850ของเราสดราคาก็พอๆญี่ปุ่นนะนะแต่ญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นต้องนั่งเครื่องไปของเราไม่ต้องนั่งเครื่องไปนะครับไม่ต้องนั่งเครื่องมาชินเซ็นได้เลยข้อดีของเราก็แบบนี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโจทาเวชแนลครับกับชินเซ็นฟิชมาร์เก็ตนะครับสุขุมวิท39หรือว่าซอย38ทับ1ครับสวัสดีครับพี่ตักอยู่จ้ะพี่ตักอยู่ช่วยพี่เขาหน่อยเอาอันนี้มาให้ป๋าไม่รู้มาทานวันซื้อซอย24เมื่อก่อนมีซีฟู้ดใหญ่เจ้าหนึ่งสุขุมวิท24ยังอยู่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋อนั่นใหญ่มากเมื่อก่อนนะครับสุขุมวิทซอย24ข้างห้างหรือเปล่านะฮะตอนนั้นนะครับซีฟู้ดใหญ่มากแต่ถ้าเป็นทาราบะต้องที่นี่ที่เดียวครับกรุงเทพนะฮะประเทศไทยด้วยนะครับนี่ครับชินเซ็นลูกค้าป๋ามาจากสุราษฎร์ฟิชมาร์เก็ตบินบินมาเลยนะครับบินมากินเลยนะครับนั่งบินมากินนั่งเครื่องมากินเลยครับเปิดดูในรายการแล้วก็นั่งเครื่องมากินเลยนะครับเปิดดูรายการของอะไรไม่รู้พี่มีคุณหลีดอะไรเห็นคนนึงครับผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็รายการของมวยนี่นะครับนี่หัวใจมันนะครับอ๋อนี่หัวใจมันหัวใจปูนะครับกินได้เหมือนกันกินได้นะครับอ๋อหัวใจปูเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่มีพวกอะไรเขาเรียกขี้เครือไม่มีเลยนะมีแต่มันอย่างเดียวเลยนะอ๋อนี่ครับมันนี่ครับไม่ได้ออกเลยโอ้โหต้องหมดเลยก็สามารถกินได้หมดเลยนอกจากเปลือกมันนะฮะนี่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับหลังจากขั้นตอนแรกคือสดๆเอาไปนึ่งก่อนนะฮะสตรีมฮะสตรีมสดนะฮะ5 นาทีแรกแล้วก็ยกออกมานะครับยกมาเสร็จแล้วก็นี่ก็คือขั้นตอนที่2เอามาหั่นแยกชิ้นส่วนตัดนะฮะแยกชิ้นส่วนนะฮะดูเสียงมีดซะก่อนนะแคบๆเลยนะต้องมีคมๆนะไม่งั้นจะเปลือกมันจะแตกแล้วไม่สวยนะนี่เลย1ขานึงได้3ส่วนนะฮะ1 2 3ขานึงได้3ส่วนตัวนี้เมื่อสักครู่ผมดูมันโล9นะฮะใช่ครับโล9ขีดนะครับอันนี้ถือว่ายังไซส์ไม่ใหญ่นะเจอไซส์ใหญ่กว่านี้สุดยอดนะครับ3โล4โลเย็นๆอย่างนี้จะไม่อยากจะมีไซส์ใหญ่คุณอาจจะได้เห็นนะครับอ๋อนะครับเพราะช่วงเย็นลูกค้าสำนักงานออฟฟิศต่างๆเขามาเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ามาทานอาหารก่อนกลับบ้านเขาก็อยู่ที่นี่เยอะครับออฟฟิศสำนักงานเยอะครับสุขุมวิทแล้วก็ซอยเพชรบุรีนะฮะอิตาเลียนไทยอันนั้นนะอิตันนะอิตันไทยครับอิตันไทยนะครับสำนักงานนี่คนข้ามคลองแสนแสบคนไม่รู้กี่หมื่นคนนะอยู่บนตึกนะก็มาทานกันที่นี่นะจะคึกคักในช่วงเย็นนะถ้าเกิดอยากมาแบบสบายๆก็มาช่วง11โมงไปแล้ว11โมงเช้าถึงเที่ยงอะไรเงี้ยครับก็จะได้เดินดูเดินชมแบบแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบนี้นะฮะโอ้เขาใช้กรรไกรนะสมัยก่อนคนไทยไม่นิยมใช้กรรไกรทำอาหารนะครับแต่หลังจากที่คนเวียดนามหรือคนจีนนำเข้ามาแล้วก็มาใช้กันนะฮะนี่ครับกรรไกรฮะเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเห็นใครใช้กรรไกรทำอาหารนะเดี๋ยวนี้เขาทำกันนะครับตัดจับๆๆๆเลยมีบางคนแพ้ปูไหมมีไหมไม่ครับทำไมถ้าแพ้เขาก็บอกนะเขาไม่กินเสร็จแล้วก็ไปใส่เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าชื่อตัวกับบ้านครับผมป้ายังคนเดียวหรอเหลือแจ็คครับไม่ครับไม่เกิดครับโดนสอง
ยเปลือกที่กินเหลือนี่ทำอะไรได้บ้างฮะที่ลูกค้าก็ทานเหลือนี่ครับขยะอย่างเดียวครับทิ้งหมดเลยนะอ๋อนึกว่ามีใครรับไปทำปุ๋ยทำอะไรไม่ครับอ๋อนะทิ้งหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าคนกินวันนึงหลายตัวนะครับขยะกองมันตึกนะฮะขายดีช่วงเปิดใหม่นี่ขายดีมากใช่ไหมครับผมเพราะเป็นร้านที่ขายดีมากนะครับสำหรับปูนะฮะอีกหน่อยถ้าขายดีมากต้องเหมาลำมานะครับสำหรับปูสำหรับบะนะฮะมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่มาเดินดูนะเขาจะสั่งทานนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะไม่สั่งปูก็มากินซูชินะฮะไม่จะมาตรงดอบาครับอ๋อมาตรงดูน้ำปูครับสตรีมออนดอบาถ่ายปูผมกับปูนะครับอ๋อปานอตนะฮะอ๋อนี่แกบอกชื่อแล้วชื่อปานอตนะไปแล้วครับสตรีมเรียบร้อยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมีรายการอะไรครับอ๋อ YouTube ครับสุนิจโจทย์ครับไม่เสียช่อง YouTube ใช่ไหมครับใช่เขาเปิดกี่โมงครับ11โมง5ทุ่มครับ11โมงเช้าถึง5ทุ่มนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนออฟฟิศแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณคนออฟฟิศหรือว่าพวกต่างชาติเยอะไหมฮะต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีครับ50%โอ้50เลยนะครึ่งๆเลยครับครึ่งๆนะฮะคนไทย50นะฮะแล้วก็ต่างชาติ50ฮะโอ้นูครับเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะชุดนี้อีกกี่นาทีเลย5นาทีนะครับรอแป๊บนึงนะนี่คือโฉมหน้าของเจ้าปูทรบะนะนี่ครับสวยมากนะครับออกสีแดงถ้าเวลานึ่งเสร็จมันจะออกสีส้มนะฮะโอ้นี่ก็มีอีกแล้วนะฮะอุ้ยวันนี้ออเดอร์เยอะครับโอ้ยอดเลยครับออเดอร์เยอะมากทำเลยครับของคุณพี่เขาอยู่แผนกนี้โดยตรงนะฮะเขารับผิดชอบโซนนี้สตรีมเหรอเขาเรียกสตรีมไอ้ดอบาครับดอบานะครับรอบารอบารอบาโซนสตรีมนะฮะเอ้ยมันเจอก็มีนะมีล็อบสเตอร์ด้วยออยสเตอร์อ๋อหอยนางรมไอ้ปูนี่โทษนะฮะมันกินแบบซาชิมิได้ไหมมีใครสั่งน้อยส่วนมากน้อยน้อยน้อยนะส่วนมากจะสตรีมอร่อยที่สุดอ๋ออร่อยที่สุดคือสตรีมนี่มีกิ้วก็ชาบูครับอ๋อกริลด้วยชาบูด้วยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วสตรีมกริลคือการย่างที่สุดครับนี่มีโมสุกแน่นอนกว่าอ๋อสุกผมมองเห็นมันมีส่วนที่กินได้นะครับส่วนที่กินไม่ได้มีน้อยนะมีแค่ตรงนี้ครับแต่ไม่มีเลยที่กินไม่ได้มีแค่ตรงอะไรที่เขาเรียกไอ้ด้านข้างมันนะนมมันนะจริงจะกินก็กินได้นมมันนะแต่มันอาจจะไม่มีแร่ธาตุอะไรสักเท่าไหร่นะเขาก็กินเนื้อมันนะครับผมก็ว่าจะลองเหมือนกันเลยอ๋อลองดูได้นะก็คือเขาไม่คือทั้งตัวที่เขาให้ทั้งหมดเลยนะเขาไม่เก็บไว้เลยนะครับคุณจะให้ลูกค้าหมดเลยนับชิ้นนับอะไรได้เลยนะครับที่นี่ครับต่อขาประกอบดูได้เลยครับต่อขาประกอบออกมาเป็น1ตัวเลยเราไม่มียักยอกใช่ไม่มียักยอกทรัพย์นะฮะนี่คือการยืนยันนะยืนยันนะฮะสุดยอดเลยครับแล้วกล้ามตรงนั้นไม่ทุกเหรอตัดเลยครับขอต้องตัดใช้กันไกลนี่แบบนี้เลยไกลหนีบด้วยแผนกหนีบเคยมีหนีบนิ้วตัวเองบ้างไหมครับเคยครับผมเวลารีบๆนะลูกค้าสั่งเยอะหนีบนิ้วตัวเองบางทีนิ้วขาดนะไม่ขนาดนั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยนี่ฮะหนีบนิ้วเอ๊ะนิ้วหายไปไหนโอ้ยหน่วยจานลูกค้าไม่ใช่นะครับพูดเล่นนะนี่ครับโอ้พอละนึ่งเสร็จแล้วมันจะสีแดงๆนะอ๋อเมื่อกี้เอาไปสตรีมชุดนั้นอันนี้คนละตัวกันกับเมื่อกี้นะฮะใช่ครับเป็นภาพต่อเนื่องผมไม่ได้ตัดต่อนะครับคือคนละตัวกันนะออเดอร์สองตัวครับออเดอร์สองตัวตัวนี้ใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยไหมเท่ากันครับอ๋อเท่ากันสองโลประมาณสองโลนะมันมีเคล็ดลับแบบนี้ครับถ้าเกิดเราไม่เอาไปนึ่งแล้วมันหนีบเนี่ยมันจะออกหลุดเปล่าเนื้อมันจะละลายหลุดออกมาหรือเปล่าไม่ครับไม่เหรอไม่ครับถ้าหนีบเนื้อจะติดเปลือกมากกว่าอ๋อใช่เนื้อจะติดอยู่เขาก็ไปทานกับชาบูครับอ๋อแต่น้อยคนที่จะไปทานกับชาบูน้อยมากน้อยนะส่วนมากสเปนก็อยากกินแบบลองกินแบบวันละ50ตัววันธรรมดาโอ้50ตัวแล้วเทศกาลนี้เยอะมากวันเป็นร้อยตัวโอ้ผมว่าขายได้วันเป็นล้านนะครับเพราะตัวนั้นก็
ตกเกือบหมื่นแล้วก็ 7-8,000 ใช่ครับโอ้วันนึงเป็นล้านนะยอดขายนี่ก็ตกที่ 5,000 กว่าแล้วถล่มทลายแล้วร้านนี้ผมเห็นในช่องของอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แล้วก็รายการโทรทัศน์ถือว่าเขาช่วยได้เยอะนะร้านเนี้ยคือมีคนรู้จักเยอะนะครับสำหรับช่องรายการเขาดูแล้วก็ตามมากินกันอะไรพวกนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปสตรีมต่ออีกรอบนึงนะฮะแบบนู้นนะฮะช่วงนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะฮะเริ่มมีคนเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเปิดประมาณ5โมงนะฮะช่วงที่เยอะที่สุดหรือว่าพีคที่สุดน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับคนจะเต็มแถวบาร์นี่เต็มหมดเลยครับนี่ครับนั่งกันไปแถวนี้นะครับแต่ช่วงนี้คือบางคนก็ยังไปทำงานอยู่แล้วก็วันนี้เป็นวันทำงานนะฮะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มานั่งกันเต็มแล้วนะฮะที่นี่เขาจะมีการโชว์ปลาด้วยนะบางทีนะครับจะเป็นปลาทูน่านะฮะวันที่1โอ้น่าจะผ่านมาแล้วครับนี่ครับผ่านมาแล้วอ๋อเหรอโชว์ปลาทูน่าเลยเหรอตัว7ตัวโอ้ยเสียดายมาไม่ทันนะเขาแลกปลาทูน่าโชว์ร้อยกว่าโลเลยครับโอ้ยเสียดายแล้วมีเมื่อไหร่อีกครับเนี่ยประชาสัมพันธ์มีเรื่อยๆเหรออ๋อนี่ครับถ้าวันไหนโชคดีนะถ้ามาที่นี่นะจะได้ดูการแลกปลาทูน่าขั้นเทพนะปลาทูน่าโชว์นะแล้วก็มีให้ชิมด้วยครับมีให้ชิมด้วยโอ้โหตัวละร้อยโลเลยนะฮะตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะนี่ครับแหมผมชอบมากนะตัวอุทาลัมบะนี่ครับพอดีผมจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเล็กออกพอดีผมจะไปที่นู่นครับที่ไต้หวันมีร้านแบบนี้ด้วยไต้หวันร้านเหมือนกันเลยไต้หวันฟิชมาร์เก็ตเขาเรียกเดี๋ยวนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะเดือนหน้านะครับเจอกันนะกับสนิทโจนะครับกับการเดินทางไปที่ไต้หวันแล้วก็จะไปถ่ายทำภูทะระบะที่นู่นก็มีนะฮะจริงเหรอใช่ครับทำไปยังเดี๋ยวออกมาให้ดูครับโอ้เขาสั่งทำกินเหรอใช่โอเคโชคดีนะวันนี้ได้ดูปูยักษ์นะฮะของแท้นะครับ4กิโลนี่โหยกกันเกือบไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ปูนะจับมาแล้วนะโอ้วันนี้เป็นโอกาสดีมากได้ดูปูสดๆนะผมไปที่ญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะครับก็แอบถ่ายเขานะฮะส่วนนี้กินไม่ได้เขาก็เอาออกเลมออกไปนะตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ประมาณโลกว่าโลกว่าครับโลแปดตัวสี่โลนี่ตัวใหญ่เหรอเขาอยู่ในนั้นแล้วเหรอในตู้เขาอยู่ในตู้แล้วไม่เห็นตอนที่เขาจับนะกูนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เนาะคนนี้เขาต้องถามชูจีขันเทพเหมือนกันฮะประมาณกี่องศาตัวนี้ประมาณไม่ถึงร้อยร้อยสิน้ำเดือดแล้วใช่ร้อยกว่าได้สัก80องศาดิประมาณ
แต่ที่ผมก็ทำก็ลองเอาเข้าดูถ้าเอาเข้าสุกเกินไปมันก็จะเนื้อมันจะไม่แน่นเนื้อจะไม่แน่นนะครับส่วนใหญ่เป็นปูเป็นหมดเลยนะไม่ใช่ปูตายนะปูตายเขาจะไม่เอามานะฮะเป็นหมดเลยบางวันเราก็เพราะว่าเราขายออกเลยภายในอาทิตย์เดียวอยู่ไม่นานไม่เกินอาทิตย์นะฮะก็ทำมาใหม่แล้วปูนี่จะมีหลายชนิดนะฮะจะมีปูอลาสก้าปูทาราบะแล้วก็ปูอะไรได้อีกตัวนึงทัสมาเนียนทัสมาเนียนคริสตันแล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวที่ของเรามีชื่ออะไรนะปูขนปูซูไวครับปูขนปูซูไวนะฮะมันจะมีหลายประเภทนะฮะต้องดูให้เป็นด้วยครับแต่ก็มันก็ดูไม่ยากอ่ะนะมันก็ต่างกันนะมันแตกต่างกันนะว่าแตกต่างกันใช่ก็เป็นปูทัสมาเนียหรือว่าปูตั้งอะเวลานึ่งออกมาจะไม่เปลี่ยนสีครับพวกนั้นอ้าวแล้วที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มีมีครับก่อนนำเข้าอยู่ว่ามันเป็นปูค่อนข้างที่จะหายากครับพอหายากนะครับใช่ครับแล้วก็ราคาสูงด้วยครับราคาสูงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแพงกว่าทาราบะครับอ๋อแพงกว่าอีกใช่ครับโอ้มาจากอันไหนมาจากขั้วโลกเหนือหรอมาจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียเป็นเมืองหนาวนะเป็นปูเมืองหนาวทั้งนั้นเลยมีสัตว์เยอะมากเลยพวกนี้จะอยู่น้ำลึกนะไม่ว่าจะเป็นปูอลาสก้าปูอะไรเงี้ยต้องเกาะหน้าดินอย่างเดียวนะต้องน้ำลึกแล้วก็เย็นเลยครับน้ำลึกแล้วก็เย็นด้วยนะฮะมันจะอยู่ใต้น้ำเลยน้ำเย็นๆใต้น้ำลึกเลยหากินผิวน้ำใต้น้ำนะหากินใต้น้ำก็กินพวกกินทุกอย่างกินทุกอย่างที่สามารถที่สามารถเอื้อมมือจับมาได้กินปลาเล็กก็ได้ปลาเล็กปลาใหญ่กินได้เลยครับแพนตันอะไรพวกนี้ครับหอยก็กินโอ้กินหอยได้ด้วยหอยพวกหอยเม่นหอยอะไรเนี่ยครับโอ้โหถ้าเป็นหอยเม่นเขาจะใช้กล้ามหนีบแตกเลยนะอ๋อกินหอยเม่นด้วยนะก็กินไม่รู้แต่กินด้วยกาดังแล้วจะให้ดูตัวใหญ่ครับโอเคครับนี่ครับสุดยอดครับการหั่นปูทาราบะขั้นเทพครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ